ีความมุ้งมิ้งนี่ครับมุ้งมิ้งมากแป๊บเราก็ดูเฟรมไปด้วยนะเพราะว่าเราถ่ายเองนะมันก็ดูเฟรมเลยอันนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราเมื่อกี้เราไปตลาดน้ำเอ้ยไม่ใช่เป็นบ้านพิพิธภัณฑ์นะครับไปบางขุนนนท์มาแล้วไปคลองบางหลวงมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Buddy Boy on Street นะครับใครที่ติดตามรายการคันสุดขั้วยุคก่อนในต้นนะครับก็จะมีพี่โน้ตนะครับสมาชิกวงโปโตต้านะครับโปเตโต้โปเตโต้วงโปเตโต้นะฮะอดีตสมาชิกวงโปเตโต้นะครับเป็นเจ้าของร้านอันนี้เป็นไดเนอร์ในลักษณะของร้านที่เป็นไดเนอร์นะครับแบบฉบับอเมริกันจ๋าๆแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ Buddy Boy on Street นะครับก็คือยก Buddy Boy อันนั้นแหละมาอยู่บรรยากาศเดิมอาหารยังคงเดิมอาหารยังคงเป็นสไตล์อเมริกันสไตล์จ๋าๆนะครับว่ากันด้วยเรื่องของอาหารหนักเพราะวันนี้เรามากันตั้งแต่บ่ายลากมาเย็นๆนะกินไปก็ไม่น้อยนะกินไปก็ไม่น้อยแต่เราไปรีแลกซ์แล้วไงเราไปรีแลกซ์มาแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดูเมนูแบบเมนคอร์สอย่าถามหาเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านไม่อยู่จริงๆคือเจ้าของร้านกำลังเตรียมตัวจะขึ้นคอนเสิร์ตเราก็เลยมาก่อนมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วอันนี้น้ำอะไรคะลิ้นจี่เลมอนเนดลิ้นจี่เลมอนเนดเมื่อกี้ต้องสั่งอะไรนะอยากได้เปรี้ยวๆไม่ฝันบอกเอาไม่เปรี้ยวฝันเป็นผู้หญิงหวานหวานจริงเหรอไอ้ข้างหลังตะโกนไปเลยจริงเหรออย่าแปลกใจว่าทำไมแบบร้านนี้เราคุยกันฮาแตกได้นะครับเพราะว่าร้านเป็นแบบเป็นเพื่อนๆเป็นน้องๆกันนะก็จะฮาๆแบบนี้ขอชิมหน่อยนี่ไม่ใช่ของฝันนะอันนี้เป็นลิ้นจี่เลมอนเนดกับแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลกับลิ้นโซดาอะไม่ทันแล้วอ่ะเอาทันเอาแล้วป่ะโคกมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้เปิดผิดกันแรกกันเอากลับแล้วไปเปลี่ยนเอาอะไรเอาเป็นอะไรฮะเอาอันนี้แล้วเอ้ยเฮ้ยแก้วเห็นป่ะไม่ใช่วิธีอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นที่อื่นคือของคงเครื่องได้คือของเขาสั่งมาวางโต๊ะเลยเมื่อกี้พี่ถามแล้วนะว่าไม่เบื่อโคกหรอทานอย่างอื่นไหมฝันก็บอกว่าฝันไม่ทานอะไรเปรี้ยวๆฝันอยากทานอะไรหวานๆแล้วแบบอันนี้มันก็ไม่ได้เปรี้ยวมากอร่อยมันหวานกาหวานก็เดี๋ยวเราลองดูครับเพราะว่าอาหารแนะนำที่นี่ครับใครที่เคยไป Buddy Boy Diner นะครับที่นี่ Buddy Boy 4ยังคงอาหารเมนคอร์สหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเบอร์เกอร์เรื่องของสเต็กนะครับแล้วก็เด็ดๆก็คือเป็นBuffalo Wing นะครับเป็นไก่ทอดเป็นไก่ทอดนะครับเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเดี๋ยวเราคงไม่ไปดูเหมือนรายการอาหารอีกที่ต้องไปนั่งดูท้ายครัวไม่ได้นะกินกันให้เห็นเลยกินแหละกินนะครับนี่บอกว่าไม่ต้องมีคนทางร้านมาช่วยพีเศษเลยนะไม่ต้องเหมือนร้านเหมือนร้านไงไม่รู้คือมาบ่อยไม่เท่าไหร่หัดตอนหัดขี่มอไซค์ก็หัดแถวนี้ไงวนไปวนมาก็มาร้านนี้ร้านนี้นอกจากจะมีเรื่องของเมนคอร์สอย่างที่บอกคือเรื่องของเบอร์เกอร์สเต็กนะครับแล้วก็บัฟเฟลวิงก็ยังมีเป็นขนมปังโฮมเมดโฮมเมดจริงเพราะว่าทุบกันปุ้งปังอยู่ข้างนู้น นะก็อบกันนะครับแล้วก็ทำเองเป็นขนมปังโฮมเมดนะครับไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสอะไรแน่ๆแล้วกันได้นะครับแล้วก็ยังมีกาแฟซึ่งกาแฟก็กล้าการันตีเลยว่าจริงนะครับไอ้พวกสายกาแฟทั้งหลายครับมึงตื่นแบบยันค่ำเลยครับแปลกมากเป็นกาแฟเข้มข้นจริงๆแต่ถ้าเวลาตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลากินแล้วนะเนี่ยกาแฟเฮ้ยปกติเลยคราวที่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านมากิน4ทุ่มร้านปิดเที่ยงคืนโดยประมาณไม่กินกาแฟนี่ไงแอลกอฮอล์ก็ไม่กินนึกอะไรไม่ออกขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านมานั่งกิน4ทุ่มผู้หญิงหวานๆนี่ครับผู้ชายครับไม่ดื่มเหล้าไม่กินกาแฟครับเอาหรออ่ะเอาเป็นว่าสุกนะคุณแม่บอกว่าที่มีดนตรีด้วยเชิญคุณแม่มานั่งหน่อยครับเชิญคุณแม่มานั่งแป๊บนึงครับมานั่งแนะนำตัวหน่อยเร็ววันนี้คุณแม่ยืนหลังกล้องทำไมเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ไอ้โน้ตไม่อยู่ครับแม่อยู่ร้านครับแม่อยู่แทนเราต้องขอบคุณแม่เราก็มาวันนี้เป็นลูกเขยหลายบ้านแล้วนะเป็นลูกหลายบ้านแล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกครับว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีนะครับในคืมๆอย่างอาทิตย์ที่แล้วเห็นออนไลน์เทสคุณแม่คุณแม่ครับที่ร้านนี้มีอะไรแนะนำบ้างแนะนำเหรอโอ้โหมันเยอะอะแม่เมนูเด็ดๆทั้งนั้นอะนี่จำไม่ค่อยได้นั่นไงเรื่องจำไม่ได้เฮ้ยไม่ให้สั่งเลยหน่อยทุกอย่างเอาว่าเดี๋ยวเรารอดีกว่าเพราะว่าเราสั่ง
คอสจานหลักๆไปแล้วเดี๋ยวดูไซส์ให้ดูไซส์แต่ข้าวกะเพราเป็ดเขาอร่อยใช่ที่ตอนนั้นฝันมาแล้วมีคนสั่งลูกค้ายังไม่เคยสั่งแต่ว่ามีลูกค้าบอกว่าที่เนี่ยต้องมาทานข้าวกะเพราเป็ดในอินสตาแกรมเม้นมาว่าเขาฝันทานหรือยังบัดดี้บอยออนสตรีทแนะนำข้าวกะเพราเป็ดด้วยนะฮะเอาดีรอไหมเอาแม่ครับเอาครับหนึ่งที่ครับไม่ต้องเผ็ดมากนะครับเรียบร้อยครับโดนข้าวกะเพราแม่ครับเผ็ดๆเลยครับตีกันก่อนเราดูกันเผ็ดๆเลยครับไม่เผ็ดครับเผ็ดครับก็กูกินเผ็ดไงไม่เผ็ดไงเผ็ดครับสองเสียงก็กูกินเผ็ดไงมึงไม่เผ็ดมึงก็เกลี่ยทิ้งๆเนี่ยจะได้วะเดี๋ยวคือมันสองเสียงกับหนึ่งเสียงไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีทั้งเมนูที่เป็นอเมริกันสไตล์ครับกับเป็นเมนูแบบไทยๆบ้านๆครับที่อื่นเขาเป็นกะเพราไก่กุ้งหมึกทะเลใช่ไหมนี่กะเพราเป็ดเป็ดเดี๋ยวลองดูแล้วก็ข้างนอกจะมีโซนที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับเป็นดนตรีสดข้างนอกนะครับอย่างที่บอกแล้วสุกเสาร์อีกนิดนึงตรงนี้คือถนนเส้นอะไรใช่อันนี้เป็นถนนตัดใหม่นะครับตัดจากราชพฤกษ์ไปหาสามแยกไฟฉายนะครับใครที่มาทางเส้นราชพฤกษ์นะครับก่อนออกถนนเพชรเกษมมันจะมีถนนเส้นเล็กอยู่ให้เลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นถนนที่ไปเชื่อมกับเมื่อก่อนเป็นสามแยกไฟฉายตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วด้วยถนนเส้นนี้ตัดนะครับแล้วตอนนี้เราเรียกสามแยกหรือสี่แยกต้องเรียกว่าสี่แยกไฟฉายแล้ว